ก็มันเหมือนกับเริ่มใหม่แต่ไม่ก็ไม่เริ่มอ่ะเนาะหลวงพ่อพอบันทึกเสียงมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกไม่ได้เสียหายอะไรหลวงพ่อดูสัตว์นะสัตว์น้ำเขาที่ว่าหลวงพ่อว่ากระดี่ได้น้ำอะไรบางทีก็ลืมตัวไปนะเขาชาวบ้านก็ดักชีวิตจะมอดมวยก็ตรงนี้แหละนะเจ้าหน้าถ้าพูดถึงตามหลักก็สัตว์โลกเกิดขึ้นมาเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเขาว่าสัตว์แล้วทีนี้ก็หลายๆอย่างเพราะว่าทุกวันนี้เครื่องจักรเครื่องหลายสิ่งมันทันสมัยนะมันทันสมัยเหมือนกับที่หลวงพ่อว่าเนี่ยคือบางทีเราตามไม่ทันนะคือจริงๆก็ยังดีนะหลวงพ่อก็ยังพอเข้าใจระดับนึงแต่บางคนไม่ใช่เลยนะหลวงพ่อเห็นลูกหลานที่มาอยู่อะแล้วเล่นโทรศัพท์วันหนึ่งหมดไปเป็นพันอะโทรศัพท์อะนะตอนเล่นโทรศัพท์อะนะคือไม่รู้ไปกดผิดตอนไหนนาทีหนึ่งมันก็หลายบาทตอนแรกๆอะนะหลวงพ่อโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้ชิบหายเลยแย่เลยเอ้าเติมเงินได้ตั้ง1,000 บาทเติมเงินมาตั้ง500 บาทแป๊บเดียวหมดแล้วอะไรหลวงพ่อเลยถามว่าเป็นหนี้เขาไว้ก่อนหรือเปล่าอาจจะเป็นหนี้เขาไว้ก่อนก็ได้แล้วเติมเข้าไปก็หักไงมีเหมือนกันนะที่แต่ใช้โทรศัพท์บางทีเขาตัดซิมเลยเขาตัดซิมการ์ดนะเพราะว่าที่สาเหตุที่ตัดคือถึงเวลาชำระก็ไม่ได้ชำระตอนแรกหลวงพ่อเห็นบ่อยเลยเรื่องไอ้หนังสือมหาพระเนนนะที่ช่วงที่ลงมีต้องใช้บัตรประชาชนไปซื้อเบอร์โทรศัพท์อ่ะเนาะเขาก็รู้ที่อยู่ใช่ไหมส่งมาเป็นหนี้นะต้องเข้าใจนะเป็นหนี้เลยแหละอย่างเงี้ยคือใช้ไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจหมดแต่ใช้อย่างเดียวหลวงพ่อถึงว่าโอ้ต้องศึกษานะเราสิ่งเหล่านี้มันซื้อขาดไม่ได้นะหลวงพ่อมันไปบอกว่าโทรศัพท์นี้ไม่ดีเลยไม่ใช่นะไม่ใช่เลยแต่ข้อสำคัญที่สุดคนใช้ไม่เข้าใจก็ต้องจ่ายอย่างหลวงพ่อใช้อยู่นี้ก็ต้องจ่ายอ่ะอย่างเงี้ยที่หลวงพ่อใช้อยู่นี้ก็จ่ายแต่บางคนเล่นเพลินอ่ะทำไมมันหมดไงทำไมเงินมันหมดประมาณลักษณะอย่างเงี้ยหลวงพ่อจึงว่าต้องศึกษาแล้วแหละเหมือนกับตะกี้ที่หลวงพ่อบอกจริงหลวงพ่อไม่ได้บ่นนะคือหลวงพ่อเป็นธรรมชาติของถ้าภาษาทางนี่ก็เรียกว่าโฆษกอ่ะเนาะเป็นนักจัดรายการที่เป็นคือถ้าจะพูดก็พูดได้ถนัดเป็นบางเรื่องนะถนัดเป็นบางเรื่องไม่ใช่ถนัดทั้งหมดนะไปถ้าให้หลวงพ่อไปเป็นโฆษกนักจัดรายการหรือไปเรียกอะไรไงหลวงพ่อไม่เป็นนะไม่เป็นเลยเป็นโคตรโศกที่ใช้เสียงถ้าบันทึกเสียงเนี่ยไปใช้เนี่ยมันน่าจะได้แต่ถ้าไปพูดนะรับบริจาคเท่านู้นเท่านี้เนี่ยไม่เป็นน่ะไม่ได้ถึงเป็นก็คงไม่ทำอ่ะถึงเป็นก็คงไม่ทำอ่ะเอ้าอย่างนี้ดีกว่านี่แหละเครื่องดักสัตว์ที่หลวงพ่อว่านะก็ชาวบ้านใช่ไหมชาวบ้านวิสัยของชาวบ้านวิถีชีวิตของชาวบ้านก็อย่างนี้แต่ถ้าหลวงพ่อก็อยู่ก็จริงๆก็สงสารนะถ้าพูดถึงตามแบบมาเจอเครื่องดักเจอนนเจอนี่ไปต่อไม่ได้แล้วไปมาเข้าไปต่อไม่ได้คนเรายังมีสติมีปัญญาพอแก้ไขได้นะต้องเข้าใจนะพอแก้ไขพอก็คนเรานี่แหละถ้าพูดถึงตามหลักนะที่คำว่าปานาติบาตเป็นต้นแล้วมันมีคำว่าปานาเบลมณีตั้งแต่เมื่อไหร่เราอย่างนี้เป็นต้นไงที่หลวงพ่อว่าหลวงพ่อมันไปเรียนงัดข้อกับงัดข้อกับคนที่ไม่ทำนะแต่ศีลน่ะจริงๆเป็นมาตรฐานอยู่แล้วไงข้อห้ามเป็นมาตรฐานอยู่แล้วถ้าทำได้ทำตามได้ก็มีความสุขอ่ะมีความสุขอย่างชีวิตสัตว์อย่างยกตัวอย่างเราจะฆ่าไอ้กบสักตัวหนึ่งฆ่าเขียดสักตัวนี่มันร้องมันเสียงมันร้องเนี่ยถ้าเป็นหลวงพ่อก็กระเทือนใจแล้วอย่างนี้เป็นต้นไงเสียงร้องคงกินไม่ลงแล้วแหละอย่างนี้เป็นต้นไงเอาจริงๆนะเสียงร้องเนี่ยได้ยินเสียงร้องคงกินไม่ลงแล้วแหละอะไรลักษณะอย่างนี้
แต่ความรู้สึกของคนมันอะไรเข้าสิงอ่ะแล้วทีนี้ที่หลวงพ่อบอกว่ามันใกล้ศีลใกล้ธรรมกันไหมล่ะอย่างนี้รู้ต้นอย่างเมื่อเช้านี้ก็มีคณะญาติโยมมาทำบุญที่หลวงพ่อมาก็เกษียณอายุแล้วแหละเขานัดหมายกันมาหาหลวงพ่อมาทำบุญคนมาไม่ถูกก็มีรอแล้วรออีกนั่งรออย่างนี้เป็นต้นมาพิกัดไม่ถูกอย่างเงี้ยขนาด GPS นะอย่างเงี้ยน้องพ่อว่าเป็นธรรมดาจะรอหรือไม่รอเท่านั้นแต่ถ้าหลวงพ่อมีภารกิจคือมีจิตอะทีนี้อันนั้นคือตัวปัญหาเลยนะหลวงพ่อต้องไปตามเวลาเหมือนกับง่ายๆคือแม้แต่เป็นนักแสดงเนาะไปตามเวลาอย่างเงี้ยนั่นคือชีวิตของหลวงพ่อแล้วก็ชีวิตของผู้ให้เขาได้ว่าให้ความบันเทิงแก่คนอื่นเขาก็ต้องไปตามเวลาใช่ไหมที่แท้จริงก็ต้องอาศัยลูกน้องอาศัยตัวโจ๊กตัวตลกอะไรสักนะไม่ใช่เราไปแสดงอยู่ดูเดียวคนเดียวเขาบางทีก็เขาน่าจะเบื่อไปแล้วนะทุกวันนี้หลวงพ่อเห็นตั้งเป็นทีมเป็นคณะเป็นโอ้ยเมื่อทุกวันนี้เยอะแยะเลยไหมศิลปินเดี่ยวเขามีอยู่บ้างไม่ใช่ไม่มีนะแต่จริงๆศิลปินเดี่ยวนี่คือคนเดียวใช่ไหมแต่นี่มันต้องอาศัยคนนั้นคนนี้อาศัยโอ้โหตั้งเยอะแยะไปหมดงานนั้นกว่าจะผ่านอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมาทำความเข้าใจวันนี้เราพ่อให้ดูน้ำให้ดูน้ำดูน้ำก็คงสติปัญญาของภูมิปัญญาชาวบ้านตอนนี้น้ำก็ยังไหลมารวมอยู่นะแรงยังไหลอยู่หลวงพ่อยังมองเห็นนู้นฝั่งนู้นน้ำไหลมารวมคงสูงขึ้นบ่อยๆนะคงสูงขึ้นมากกว่านี้แต่มันคงไม่ท่วมถึงขนาดนั้นนะถ้าอ่างถ้าอะไรไม่ล้นทะลักมาจากชีจริงก็คงไม่ท่วมหมายถึงว่าท่วมจนเดือดร้อนนะแต่ระดับชาวบ้านก็เดือดร้อนใช่ไหมล่ะนี่คือผลผลิตที่เราทำลงไปแล้วเราต้องการไงเราต้องการเหมือนกับหลวงพ่อก็เหมือนกับพูดลูกทุ่งให้ฟังนี่นะน้ำจิตน้ำใจนะอย่างนี้เราทำบางทีหลวงพ่อมาตรงนี้ต้นข้าวยังเล็กอยู่ถ้าน้องหมามาก็มาลงนาเข้าอย่างแล้วมันถ้าพูดถึงภาษาง่ายๆมันเหยียบย่ำหัวใจไหมล่ะหัวอกของเราเนี่ยหลวงพ่อถึงได้เดินหนีไงบางทีเดินหนีบางทีจับเก้าอี้ได้ก็เดินหนีแล้วอะไรสักไม่ใช่เรื่องสนุกนะมันต้องเห็นเขาบอกว่าต้องเห็นหัวจิตหัวใจของเขาเห็นอกเห็นอกเห็นใจคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าอย่างหลวงพ่อเห็นเครื่องดักสัตว์อย่างนี้เป็นต้นถ้าสมมติว่าเห็นมันดิ้นอยู่เนี่ยพรุ่งนี้เห็นเป็นกับข้าวแล้วคงกินไม่ลงอ่ะอย่างเงี้ยมันความรู้สึกมันต่างกันถ้างั้นหลวงพ่อจะมีความสุขเลยอย่างนั้นอ้าวก็ไม่อยากเบียดเบียนชีวิตคนอื่นไงไม่อยากจะเบียดเบียนชีวิตสัตว์ไงกิ้งกือหลวงพ่อยังเก็บมาปล่อยเลยเนี่ยนี่เห็นพูดแล้วก็เห็นตัวแล้วนี่ไอ้กิ้งกือหลายขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหลายขาเนี่ยนะไม่รู้เขาใส่เกือบกี่คู่ด้วยกันเปลืองรองเท้าเลยนะถ้าเป็นพวกเราเปลืองรองเท้าเลยขนาดพวกเรามีสองเท้าเท่านั้นแต่ละคนบางทีรองเท้าเต็มนั่นเลยรองเท้าเต็มตู้เลยหลวงพ่อเห็นมาออกรายการบอกว่าออกรายการมีรองเท้าเต็มตู้เลยเสื้อผ้าก็เต็มตู้ไม่ใช่เต็มธรรมดานะเป็นพันๆคู่อ่ะไม่ใช่นักแสดงเนี่ยน้องพ่อโอ้โหถึงว่าบริษัทถึงได้ขายไงถ้าว่าผลิตมาไม่ได้ขายก็ยุ่งนะยุ่งนะแต่มันก็ได้ตามนั้นแหละถ้าหลวงพ่อคงได้ของที่ระลึกอะเนาะถ้วยกาแฟไปอย่างนั้นถ้วยน้ำชาไปอย่างนั้นน่าจะได้อยู่แต่ถ้าของกินหลวงพ่อไม่ถนัดเท่าไหร่นะนี่ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ในป่านี่หลวงพ่อก็เล่าให้ฟังแล้วก็ให้ฟังแล้วให้ได้แง่คิดนะหลวงพ่อไม่ไปทิ่มคนใดคนหนึ่งนะโทรศัพท์ดีไม่ดีทำไมไม่ดีเราโทรศัพท์ก็ดีถ้าใช้ที่จริงเราก็เลือกเสพได้นะเลือกใช้ได้ไงเลือกเสพได้ไง
เวลาหลวงพ่อไม่เดินก็นี่เก้าอี้ตัวเล็กๆนี่อันนี้เรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านไหมล่ะเนี่ยพระท่านเอามาให้หลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่เดินไปโน่นไปหลวงพ่อก็นั่งนี่นั่งอยู่ตรงเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นนี่อันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านใช่ไหมภูมิปัญญาคนเราใช่ไหมที่เกิดขึ้นมาให้ความสะดวกสบายแก่ตัวเองทำผลิตขึ้นมาแล้วก็มาจำหน่ายมาขายไงบางคนก็ซื้อมาบริจาคที่วัดเอาไว้ที่สาธารณะที่ศาลาพักศพพักไอ้ที่ศาลาไอ้เขาเรียกว่าศาลาทั่วๆไปคนมันพอที่ไหนอ่ะมีใครง่ายเลยว่าถ้ามีบ้านแล้วก็ปูกระเบื้องอย่างดีเลยนะต้องปูเสือต้องปูพรมเข้าไปอีกต้องมีเตียงนอนเข้าไปอีกต้องมีโซฟาเข้าไปอีกต้องมีเก้าอี้โอ้โหสะดวกสบายได้เกินเนาะขนาดนั้นมันยังไม่อำนวยความสะดวกให้แก่เราเลยไอ้ความเจ็บความแก่เนี่ยความเจ็บความแก่อำนวยความสะดวกกันเราที่ไหนล่ะถ้าความเจ็บความปวดเราจะไปนอนเบาะ9ชั้นมันก็ไม่มีความสุขนะถ้าสมมติเราปวดแข้งปวดขาปวดนู่นปวดนี่เราปวดใจก็เช่นกันนะต้องลองดูดิหนักเลยหนักหนาสาหัสเลยหลวงพ่อถึงเป็นธรรมดาไงอย่างยกตัวอย่างตะกี้ตอนต้นก็อาศัยทีมงานอาศัยคณะทำงานมาช่วยหลวงพ่อที่ติดขัดตอนต้นมันก็ทำงานแบบมีความสุขอ่ะถ้าไปลำกันทำไมไม่รู้อ่ะคนไม่รู้ก็จังเยอะๆไปหมดเลยคนที่ชำนาญการมากกว่าเรานี่ก็ยังมีอ่ะหรือเราจะไปคิดบอกว่าเราดีอยู่คนเดียวเราเก่งอยู่คนเดียวเรารู้อยู่คนเดียวไม่ใช่หรอกในโลกอันนี้เขารู้คนที่ผลิตเก้าอี้มาให้นั่งอย่างเป็นต้นคนผลิตที่นอนมาให้นอนอย่างเป็นต้นนะคนที่ผลิตโซฟามามีบ้านทำไมไม่มีโล่งๆปูกระเบื้องแล้วก็เสร็จปูพื้นแล้วก็เสร็จซะที่ไหนล่ะอะไรเยอะแยะไปหมดตามซอกตามอะไรเยอะแยะไปหมดเวลาทำสะอาดต้องเดือนนู่นเดือนนี่หลวงพ่อจะเห็นใจคนที่ทำสะอาดอยู่นะบางทีทำบ้านหลังใหญ่ๆนี่ทำอยู่คนเดียวงอกแงกงอกแงกถ้าไม่ชอบถ้าไม่รักจริงๆเนี่ยมันทำไม่ได้นะต้องเข้าใจนะเหมือนกับหลวงพ่อชอบที่จะทำอย่างเงี้ยฝนตกฟ้าร้องหลวงพ่อก็ทำอะไรลักษณะทำแล้วมันไม่เดือดร้อนคนอื่นทำแล้วอย่าเดือดร้อนคนอื่นนะทำแล้วคุยกันได้อย่างนี้เป็นต้นคุยกันเข้าใจไม่ใช่แต่ว่าสอนคนอื่นแล้วสอนตัวเองไม่เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่นะต้องสอนตัวเองให้เป็นด้วยสอนตัวเองได้ก่อนนั่นแหละง่ายๆดีกว่าแต่นักจัดรายการมันก็ครูอย่างนี้เป็นต้นวันหนึ่งพูดหลายชั่วโมงอ่ะเผื่อไม่ได้ก็ต้องพูดใช่ไหมน่ะเอาละครูมาแล้วครูระเบียบมาแล้วครูอดุลมาแล้วรู้เกือบทุกเรื่องอย่างเงี้ยรู้เกือบทุกเรื่องดุลรู้ไหมเขาบอกรู้ไหมรู้อย่างเงี้ยเขาก็มีเรื่องนี่เนี่ยเหมือนกับที่หลวงพ่อว่านักแสดงเขาก็ไปตามเวลาเขานั่นแหละแต่ต้องอภัยให้เขาด้วยนะก็เหมือนกับว่าเวลานี้มนต์พระไปสวดไปใกล้ๆนั่งรถไปอย่างดีเลยไม่ได้เดินซะหน่อยนะไปให้ท่านพักเหนื่อยก่อนเถอะโอ้โหเหนื่อยจากไหนเนี่ยแม้แต่เนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยนิมนต์ไปฉันก็ปิดผ้าม่านปิดซะมิดชิดเลยปิดทั้งผ้าม่านปิดทั้งหน้าต่างมิดชิดเลยหายใจอึดอัดเลยนะหลวงพ่อก็ปล่อยมาบ้างเถอะให้แสงตะวันแสงมันส่องมาบ้างอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ต้องไปทุรนทุรายมันขนาดนั้นหรอกอะสังขารร่างกายเนี่ยเอาจริงๆนะถ้างั้นไปทุรงทำไมทำไมต้องไปให้หยาดไอ้ให้เหงื่อออกทำไมต้องไปเดินตากแดดตากลมทั้งวี่ทั้งวันก็ไปทดสอบความอดทนไงแล้วมาที่นี่โอ้จะเอาแต่ความสุขนั่นนั่งแต่ในห้องแอร์ก็เสร็จเท่านั้นเนี่ยพระไม่ใช่แน่ไม่ใช่เขาไม่ได้บอกว่าแอร์เครื่องปรับอากาศเป็นที่พึ่งของเราไม่ใช่นะไม่ใช่แต่ก็ปรับได้ก็ไม่เป็นไรปรับได้แต่ต้องทำความเข้าใจนะต้องทำความเข้าใจเราจะพึ่งพามันอย่างนั้นก็พึ่งพาคุณงามความดีไงที่สุดของมันคุณงามความดีเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราอย่างนี้มาคุณงามความดีคือคำสั่งสอนคำสั่งสอนก็ชื่อพระพุทธเจ้าเจกิครูบาอาจารย์ทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละที่สอนเราอยู่นั่นแหละที่แนะนำเราอยู่นั่นแหละ
อันนั้นคือเป็นครูอาจารย์เป็นที่พึ่งของเราพระพุทธเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเราเป็นที่พึ่งของเราคุณงามความดีเป็นที่พึ่งของเราอย่างนี้เป็นต้นไงก็เท่านั้นแหละไม่เห็นยุ่งยากอะไรเลยแต่คนไม่ชอบไงก็อย่างที่หลวงพ่อบอกปัญญามีกับทุกคนมีกับทุกคนมากน้อยต่างกันเท่านั้นเองแต่เวลาเขียนเป็นตัวหนังสือโอ้โหผู้ชำนาญการชำนาญการที่ไหนล่ะชำนาญการแบบไหนอ่ะเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วถ้าไม่ทำความเข้าใจแล้วยุ่งวิธีการนะวิธีการอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วก็ทั้งนี้ก็เช่นนี้ก็เหมือนกันลูกน้องไปธุระกลับมาแล้วดูน้ำดูต้นข้าวโอ้น้ำท่วมต้นข้าวจะระบายออกหรือเปล่าเนาะนี่เนาะต้นข้าวอ่อนๆด้วยถ้าท่วมถึง3วันน่ะยุ่งเลยนั่นน่ะต้องปลูกใหม่นะเนี่ยต้องปลูกใหม่ก็ต้องระบายที่สุดของมันก็มีเครื่องจักรเครื่องยนต์เปลืองก็ไปอีกทีนี้มันคือมาสูบน้ำออกไงถ้าน้ำมันดันมันลงไม่ได้ก็ต้องมาสูบใช่ไหมสูบก็ต้องเปลืองน้ำมันลงทุนเข้าไปอีกแล้วเวลาไปขายเราก็ต้องได้บอกง่ายๆว่าเวลาไปขายอยากได้ราคาแพงๆแต่ไปกำหนดเองได้ไม่แต่เวลาเราไปซื้อของเขาเราก็บ่นว่ามันแพงเนี่ยก็อยู่ลักษณะอย่างนี้ในโลกอันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ต้องทำความเข้าใจหน่อยนะเห็นเขาเห็นเราเห็นรอบข้างเห็นหลายๆสิ่งหลายอย่างเห็นแข้งเห็นขาตัวเองมันให้โทษแก่เราไหมตอนนี้มันเจ็บปวดรวดร้าวไหมเราจะไปอยู่ตึกร้อยชั้นก็ช่างนะถ้ามันปวดนั่นน่ะตึก9ชั้นมันจะบรรเทาให้เราได้ไหมเนี่ยยาบรรเทาปวดไงยาบรรเทาปวดยาแก้ปวดไงแต่มันปวดหัวจิตหัวใจด้วยยุ่งเลยนะยุ่งเลยอย่างเงี้ยเข้มงวดกับตัวเองหน่อยนะหลวงพ่อว่าเข้มงวดกับตัวเองต้องฉลาดหลวงพ่อถึงว่าคนที่ชอบทำงานก็จริงๆมันก็มีความผูกพันก็ทุกองค์กรทุกที่ทุกแห่งนั้นหลวงพ่อว่าถ้าทำงานเข้าขากันมันอย่างไรมันยังไงก็มันก็ไปกันได้นะแต่ถ้าตัวอิจฉาขึ้นมาตัวอิจฉาก็มาแทรกเท่านั้นแหละยุ่งหรือไม่ยุ่งไหมล่ะเขาดีกว่าเราก็ไม่ได้เขาดีกว่าเราก็ไม่ได้เราดีกว่าเขาก็เราก็บ้ากว่าเขาอีกอันทีนี้เราดีกว่าเขาอ่ะก็เอาความดีเอาความเก่งนะไปกดขี่ข่มเหงคนอื่นนะมันคับที่ไหมล่ะคับที่แล้วคับใจไหมล่ะมันทั้งคับที่คับใจแล้วยุ่งเลยนะหลวงพ่อว่าขับที่อยู่ได้อยู่ขับใจอะดิขับใจมันต้องย้ายที่หลวงพ่อตั้งว่าบางทีทำไมแก้ไขปัญหาอย่างยกตัวอย่างไปเถอะเจอคนข้างยาบ้าคนนั้นอยู่ชุมชนนี้อยู่ไม่ได้แล้วต้องหาที่ไปถ้าครอบครัวนั้นน่ะเขามีที่อยู่ที่อื่นน่ะเขาไปเขาก็ง่ายใช่ไหมล่ะแต่ถ้าจะย้ายบ้านทีเนี่ยลองดูดิไม่มีที่อื่นสำรองเลยตอนหนีก็ต้องค่าเช่าค้างค่าเช่ามีเยอะไหมล่ะค้างค่าเช่าไม่รู้กี่เดือนนะเนี่ยเขาอนุโลมให้อยู่เขาก็อยากได้ลูกค้าเขาก็อยากได้คนที่มาถ้าสร้างหอพักแล้วไม่มีใครพักอ่ะยังไงก็เอาไว้ก่อนไม่รู้โจรผู้ร้ายก็ไม่รู้แหละบางทีไปตรวจดูขยะเต็มหมดเลยในห้องนะเวลานั้นโกงค่าน้ำบ้างโกงค่าไฟบ้างเกือบทุกเรื่องใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยก็บางทีนะหลวงพ่อก็น่าเห็นใจนะบางคนไม่มีจริงๆนะไม่มีจ่ายไงถ้าเข้าใจตรงนี้ไม่มีจ่ายคนที่ก็ไปกู้หนี้ยืมสินก็เหมือนกันไปกู้นอกระบบมาก็เหมือนกันมันมีทางออกแล้วนะมีคนบางคนไปขายทอดนู่นทอดนี่ไปขายบางวันไม่มีเงินสักบาทเลยขอให้มีน้ำมันพอได้ขับเคลื่อนไปได้เท่านั้นเอง
ไปหาข้างหน้าเลยหลวงพ่อว่าฟังแล้วเราเอามาคิดมาลันทดมาชีวิตของแต่ละคนชีวิตลันทดเหลือเกินเนาะหลวงพ่อคงไปนั่นก่อนเนาะคงไปข้างในก่อนเสร็จแล้วทีนี้นี่ก็เช่นกันนี่ต้นไม้นี่ต้นไม้หลวงพ่อชอบให้ดูต้นไม้นี่ให้ดูต้นไม้ต้นไม้ต้นเล็กๆนี่นะต้นเล็กๆเนี่ยอย่างเงี้ยแต่กี้หลวงพ่อให้ดูกิ้งกือเดี๋ยวไปห้องส่งไงพอดีจันได้เวลาสิพอดีบนโยมวิทย์มาอย่างนี้พ่อแม่พอดีจันสิเบิดเวลาพอดีนะเดี๋ยวเอาบ่กัดไอ้ยินบนโยมวิทย์อาจารย์ได้เวลาพอดีสนะบ่เห็นหน้าโยมวิทย์คืออย่างนี้หรือว่าได้ว่าเอาฉายเอาภาพจักหน่อยนี่อาจารย์เบิดเวลาพอดีสิกลับไปห้องทรงสิระบายน้ำแล้วได้ล่ะเนี่ยโอ้โหอุ้ยกับห้องแมนเออแมนเลยอ่ะแล้วพอดีหลวงพ่อเจ้าของเข้ามาก็เลยเวลาหลวงพ่อก็เลยคุยกับเขาก่อนก็ไม่เป็นไรเนาะก็แทรกเข้าไปบ้างก็หลวงพ่อก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวไปเข้าใจว่าเจ้าของนาเข้ามาแล้วรีบหนีหรือไม่ใช่คือหลวงพ่อได้เวลาพอดีหลวงพ่อจะกลับเข้าไปในห้องส่งนะทีมงานเปิดไฟให้น้องตาที่ห้องส่งนะก็ได้คือหลวงพ่อไม่ได้ทำงานคนเดียวนะก็มีทีมงานก็อาจจะไม่หลายคนแต่หมายถึงว่าคนเข้าใจโอ้กิ้งเกือกมาเยอะเลยอันนี้ลันธรรมเนาะอันนี้ลันธรรมตะกี้หลวงพ่อพูดกับโยมโยมสุวิทย์มาโชติเขาเป็นคนบ้านบางยาวเนี่ยนะเขาพอดีเข้ามานะพอดีเข้ามาตรวจดูน้ำนู้นน้ำไหลมารวมมันตกแล้วมันมารวมที่นี่ไงแล้วก็เป็นที่ลุ่มของเขาเป็นที่ลุ่มของเขาก็เลยขณะที่นาเขาเป็นที่ลุ่มก็เลยเจอหนักหน่อยอยู่ต่ำกว่าเขาน้ำมารวมเนาะน้ำมารวมหลวงพ่อคุ้นเคยเขาตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่สมัยพ่อแม่แต่พ่อก็ไปแล้วพ่อไปซะแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ตัวอะไรนี่ดูดิจะทำงานตัวอะไรเนาะนี่เนาะนี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้ดูดิทำงานแบบสบายแล้วนั่นนี่นะทำงานแบบสบายแล้วพ่อก็ยกไปยกมาเนาะอ้าวก็ให้ดูโอ้ชุ่มฉ่ำเลยชุ่มฉ่ำเดี๋ยวหลวงพ่อเข้าไปสรุปในห้องส่งก่อนนะในห้องส่งก็จริงๆหลวงพ่อเตรียมไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เปิดไฟยังไม่ลักษณะยังไม่ได้เปิดไฟก็หลวงพ่อก็เลยอย่างเงี้ยอย่าหลวงพ่อของบางอย่างหลบก่อนนะต้องเอาของหลบก่อนบางสิ่งบางอย่างก็ธรรมดาอันนี้ก็ให้ดูนี่จริงๆน้องพ่อจัดไว้แล้วพ่อจัดไว้แล้วก็คงใช้เวลาจนหมดเวลานั่นแหละน้องพ่อจะใช้เวลาตรงนี้จนหมดเวลาให้ดูตรงนี้ก่อนดูตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก่อนดูแต่ละตัวตอนนี้ก็17:34นะ17:00 น.ที่5 โมงเย็นนั่นเอง5 โมงเย็นคือตัวตุ๊กตาก็มีหลายสี
วันนี้หลวงพ่อคงอธิบายนึงหน่อยเนาะนี่คุณพ่อคุณตาพุทธากับคุณแม่สมนึกไปทั้งสองแล้วนะคือไปทั้งสองแล้วยายไปทีหลังคุณพ่อไปนานแล้วตอนที่มีชีวิตอยู่คุณพ่อเป็นนิสัยร่าเริงมากคุณพ่อพุทธาที่ว่าสิงห์เป็นคนอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะเป็นคนยางตลาดอำเภอยางตลาดกาฬสินธุ์เป็นข้าราชการทั้งพ่อทั้งแม่และที่นี่หลวงพ่อคงอธิบายตรงนี้ว่าอันนี้รูปหลวงพ่อคงไม่ต้องอธิบายมากรูปนี้ทีมงานบอกหลวงพ่อว่าถ่ายมาจากน้ำตกนะน้ำตกคลองลานน้ำตกคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรอ่ะตอนนั้นหลวงพ่อไปงานบุญกฐินกับพ่ออาจารย์แดนบุรีรัมย์พ่ออาจารย์แดนบุรีรัมย์อันนี้มาโยมก่อนนะอันนี้คุณพ่อครูสถิตสายดวงที่เป็นครูสอนหลวงพ่อตั้งแต่ป .1 ถึงป .1 ถึงป .4 นะตอนถึงป .4 คือมีพ่อครูใหญ่อุ่นกองชีแล้วก็พ่อครูสถิตสายดวงเป็นพ่อทั้งสองคนหรือมีคนรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าหลวงพ่อไม่เกิดขึ้นมาคือตามพ่อไม่ทันนะเนาะพ่อตายก่อนง่ายๆดีกว่าหลวงพ่อก็เลยมีความผูกพันกับพ่อครูทั้งสองพ่อเนี่ยพ่อครูอุ่นกองชีเป็นพ่อครูใหญ่นะอันนี้พ่อครูสถิตสายดวงตอนที่พ่อเกษียณแล้วเลยแล้วก็อาจจะพ่อครูอุ่นกองชีมาหาหลวงพ่อที่นี่บ่อยนะบ้านเกิดของคุณพ่อสถิตก่อนคุณพ่อสถิตนี่บ้านเกิดอยู่ที่บ้านพลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีแต่ไม่ใช่บ้านที่หลวงพ่อเรียนหนังสือนะคุณพ่อมาเป็นครูสอนแต่ทุกวันนี้เป็นขึ้นกับอำเภอเหล่าเสือโกกจังหวัดอุบลนั่นเลยทางราชการพืชผลนี่อันนี้คือรายละเอียดแต่ถ้าพ่อคุณกองศรีนี่เป็นคนบ้านเขาเรียกว่าบ้านกอยบ้านกอยตำบลคอเหนืออำเภอยโสธรจังหวัดอุบลแต่ตอนนี้มันจังเป็นจังหวัดยโสธรแล้วนะเป็นจะแยกมาตั้งที่หลวงพ่อจำได้วันที่1มีนาคม2515ตอนนั้นหลวงพ่อก็เป็นวัยรุ่นหลวงพ่อเลยจำได้แม่นเลยแต่งานประจำปีที่ทั่วโลกทั่วประเทศรู้ก็คือบุญบ้องไฟวันเสาร์ที่2ของเดือน6ของเดือนพฤษภาคมนะเสาร์ที่สองตอนช่วงโควิดก็งดไปบ้างอันนี้คือคุณแม่แน่งน้อยเหลืองวรรณภาก็จริงๆก็เป็นโยมเป็นอ่านเรียกว่าคุณยายเนาะก็เป็นศรีภรรยาของพ่อครูสถิตสายดวงนี่แหละแต่แม่เป็นคนแม่ครูแม่แน่งน้อยเป็นตำแหน่งอะไรพดุงคันตำบล นะแต่เวลามาก็แม่ก็มาสอนแม่ไม่ได้สอนที่โรงเรียนที่หลวงพ่ออยู่ประจำนะแม่พื้นฐานแม่จริงเป็นคนทางภาคกลางนนพ่อมารับราชการก็ลูกนี่คือลูกสาวก็มาแต่งงานกับพ่อครูสถิตสายดวงแล้วก็นานๆก็มาทีอยู่ตำบลไงคุณแม่แน่งน้อยอยู่ตำบลแล้วก็บ้านที่หลวงพ่อเรียนหนังสืออยู่ก็อยู่ห่างอยู่ประมาณ4-5 โลประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละแต่ก่อนมันสมัยเดินเราเดินแต่พ่อครูสถิตมีสมัยเกวียนน่ะง่ายๆสมัยเกวียนแม่ก็มาเป็นคนอีสานเต็มที่เต็มๆนะคุณแม่แน่งน้อยเรืองวรรณภาที่นามสกุลเดิมแม่น่าจะเป็นนภาไหลนะเข้าใจไปงั้นเพราะว่าหลวงพ่อจำได้แล้วพ่อครูคนหนึ่งคือพ่อครูสายตอนนี้ยังไม่ได้ภาพมาอันนี้พ่อฌานตอนที่มีชีวิตอยู่พ่อฌาน
สุขนินเป็นคนทางนู้นทางชัยภูมิทางเมืองโคราชนั่นแหละก็ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ลูกก็ยังใส่บาตรหลวงพ่ออยู่นะลูกชายก็ยังใส่บาตรหลวงพ่ออยู่อันนี้คุณพ่อชาญคือเผาพ่อไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่นะเดือนกุมภาพันธ์น่าจะเป็นวันที่23เนี่ยหลวงพ่อจำได้หลวงพ่อก็ไปร่วมงานคุณพ่อที่อาศัยดีมากพ่อที่หลวงพ่อเรียกพ่อก็ในนามนั้นเฉยๆนะจริงๆก็เป็นรุ่นน้องนั่นแหละแต่ก็คุณพ่อไปก่อนพ่อชาญนี่นะพูดถึงพ่อชาญ นะอย่างเงี้ยพ่อชาญเป็นคนอารมณ์ดีมากแล้วก็เป็นคนร่าเริงเป็นคนร่าเริงใส่บาตรประจำถ้าอยู่ใส่บาตรประจำที่วัดใส่บาตรที่วัดบึงบางยาวประจำแล้วมีกิจกรรมอะไรก็นิมนต์บางทีก็มารับหลวงพ่อไปรับไปมารับไปขีดนิมนต์บ้างอะไรนั่นสินะอันนี้ภาพลูกศิษย์ลูกหาเมื่อปีนี้แหละอาจจะรวมไม่ได้หมดนะไปอยู่หลายที่ก็เลยวันนั้นก็เลยมารวมกันถ่ายรูปไม่ใช่หมดแค่นี้นะคือหลวงพ่อจริงๆหลวงพ่อมีลูกศิษย์อยู่รุ่น20พรรษาก็หลายรูปด้วยกันตอนนี้ท่านรูปที่อาวุโสที่สุดตอนนี้ท่านไปอยู่ที่บ้านนานกเขียนบ้านนักร้องผู้ลือนามศักดิ์สยามเพชรชมพูนั่นแหละก็ไปอยู่วัดป่ารักษาป่าอนุรักษ์อยู่ตรงนั้นก็อยู่หลายรูปเลยนะอยู่หลายรูปนอกนั้นก็อยู่กับน้องพ่อประจำที่อยู่ประจำที่วัดบึงวังยาวนะจริงๆเก็บภาพรวมแล้วไม่ได้หมดน่าจะคือปกตินี้ที่วัดบึงวังยาวจะมีพระอยู่ประมาณระหว่าง15-20ประมาณที่อยู่ประจำนะทั้งพระทั้งเนรวมทั้งโยมด้วยรวมอย่างอื่นด้วยก็ดูรวมทั้งโยมทั้งอะไรด้วยก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ20กว่าแล้วอยู่ประมาณ30ประมาณนั้นน่ะ30ชีวิตน่ะนะท่านอายุพรรษามากท่านก็ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มีอยู่ที่บ้านนาเชือกตำบลหนองแป่นอำเภอกุมารไสยด้วยพรุ่งนี้ท่านได้มางานอยู่อันนี้พระอาจารย์มหาสายันมีชื่อด้วยตรงนี้กิตติโกท่านอยู่ที่นั่นน่ะที่หลวงพ่อไปบ่อยที่เมืองสุรินทร์อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์บ้านเขาเรียกว่าบ้านหัวเสือโคกหลังตำบลหนองอียออำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์แล้วพ่อเก็บภาพท่านมาเดี๋ยวจะไปดูภาพหลวงพ่อใหญ่ด้วยคือไปรู้จักกับท่านที่ไปประชุมนะท่านเข้าใจไปประชุมที่นู่นที่สถาบันธัญลักษณ์ทำงานร่วมกันก็เลยคุ้นเคยกับท่านก็ไปมาหาสู่อยู่ตลอดอย่างนี้ถ้าหลวงปู่มั่นนี่คือทำไมต้องมาลำดับสุดท้ายก็หลวงพ่อขออภัยด้วยนะคือหลวงพ่อก็เรียงไปตามลำดับที่ตั้งอยู่ตรงนี้ว่าหลวงปู่มั่นท่านเป็นคนบ้านคำบงอำเภอบ้านด่านหรือโขงเจียมปัจจุบันนี่แหละบ้านเกิดท่านนะหลวงพ่อเคยไปที่บ้านท่านบ้านเกิดเผาศพท่านไปเมื่อปี2492เราไม่ทันแต่ท่านทำอะไรไว้บ้างทีนี้นั่นแหละถึงน่าคิดมากๆเลยท่านประกอบคุณงามความดีทำคุณงามความดีเป็นพระริยเจ้าเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบคนนับถือทั่วโลกคนที่นับถือเข้าใจรู้กันทั่วโลกทั่วบ้านทั่วเมืองเลยอะไรลักษณะต้องเข้าใจนะท่านชาตะหรือวันเกิดของท่านเมื่อป่าลงในที่หลวงพ่อไปเห็นนี่นะคือเดือนมกราคมที่ลงตรงนี้คือวันที่20มกราคม2413เผาศพท่านเมื่ออาจจะช่วงปี2492นั่นแหละแต่เป็นที่ลงไว้เดือนพฤศจิกานะพฤศจิกาหลวงพ่อจะให้ต้องจะไปลืมหลวงพ่อไม่ได้ลืมหลวงพ่อชาไม่ได้นี่หลวงพ่อชาเนี่ยอันนี้คือหลวงพ่อชาคู่หลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาก็ครบรอบวันเกิดท่านไปเมื่อวานนี้วันเกิดนั้นตั้งข้อใหญ่นะ
แต่วันเผาสรีระของท่านเนี่ยเมื่อวันที่16มกราคม2000ตรงกับวันครูพอดี2536อ่ะถ้าท่านอยู่ตอนนี้ก็น่าจะอายุประมาณนะหลวงพ่อใช้คำว่าประมาณแต่ใกล้เคียงแน่ๆพอท่านเกิดพ.ศ. 2461นะเพราะว่าตามที่ท่านอุปสมบทนั่นคือปี2482คือหลวงพ่อชาท่านเกิดวันศุกร์นะเกิดวันศุกร์ที่17เดือนมิถุนายนปีพ.ศ.นั้นก็คงน่าจะ60หรือ61ประมาณนี้เนี่ย60 61คือ2460นะ2461อย่างเงี้ยไม่ใช่2561นะต้องเข้าใจนะแต่ท่านอยู่ถ้าท่านอยู่ต่อไปนี้ก็100กว่าปีเนาะ100กว่าปีที่แล้วมีรูปหนึ่งที่น้องพ่อเคารพท่านก็เนี่ยหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อมันเหลือทิตะจิตโตอันนี้คือรูปหลวงพ่อกราบท่านให้ความเคารพกับท่านเก็บภาพท่านมาตอนนี้ท่านบวชก่อนหลวงพ่ออยู่ประมาณ2ปีบวชก่อนนะบวชก่อนหลวงพ่ออยู่ประมาณ2ปีเป็นผู้อาวุโสท่านอาวุโสตอนนี้ท่านแต่ตอนนี้ก็อาพาธแล้วเนาะอายุ70กว่าปีแล้วอาพาธอันนี้ถ้าเป็นภาพหลวงพ่อก็อธิบายนิดหน่อยตรงนี้ภาพหลวงพ่อตรงนี้อันนี้คือถ่ายจากเมืองอินเดียนั่นเองเมืองอินเดียถ้ามองไปข้างหลังเราจะเห็นน้องเขาเรียกว่าพุทธกยาพุทธกยายอดของพุทธกยาเจดีย์ก็ได้สถูปมีพระเมตตาเห็นมีพระเมตตาที่มองเห็นอย่างนี้ก็นั่นคือแม่ครูพูนที่คนที่ถวายที่ที่สร้างวัดบึงนี่แหละแม่ครูพูนตอนนี้อายุมากคุณแม่เกิดเมื่อปี2490เกิดก่อนหลวงพ่อประมาณ10ปีประมาณ10ปีก็ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะก็ยังดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่อย่างเงี้ยก็ว่าเล่าให้ฟังอันนี้คือตัวตุ๊กตุนตุ๊กตาทีนี้ถ้าช้างก็มาจากเมืองสุรินทร์ถ้าช้างถ้าที่เป็นทหารนี่ก็เราพ่อเก็บมาเข้ามาทิ้งแล้วพ่อเก็บมาทหารตอนนี้ก็อุดหนุนหายเล็กๆนี่ชี้ดำๆนี่ก็เก็บมานะเก็บมาน้องพ่อมาล้างแล้วก็มาเก็บมาเขาทิ้งอ่ะเขาทิ้งที่เป็นรูปหมานี่ก็เห็นเขามาจำหน่ายมาขายที่ตลาดมหาสารคามน้องพ่อก็เลยน้องพ่อเลยก็อุดหนุนเขาเนาะเกือบครบแล้วนะวันนี้นะอันนี้คือตัวจริงทีนี้มีชีวิตจริงอันนี้ก็ชีวิตจริงเขาใช้เสียงอย่างนี้อันนี้ต้องอธิบายนะเป็นเด็กอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้เป็นเด็กมาจากเมืองสุรินทร์อ๋อไม่ใช่เด็กอีกตัวหนึ่งมาจากสุรินทร์เนาะตัวไหนน้อเด็กสุรินทร์เนาะอันนี้ใส่กระสอบมาใส่กระสอบมาทิ้งนี่ใส่กระสอบมาทิ้งเนี่ยนี่มาจากนั่นจากกาฬสินธุ์จากกาฬสินธุ์เนี่ยประวัติเขาจากกาฬสินธุ์นี่ไม่รู้มาจากไหนเนี่ยแต่เข้ามาปล่อยไว้เนี่ยกอไผ่เนี่ยมาปล่อยไว้หน้าวัดเนี่ยหน้าวัดเนาะสุรินโอ้นอนเดี๋ยวน้องพ่อเก็บเด็กสุรินหน่อยนะน้องพ่อขออนุญาตอันนี้ก็เก็บมานะอันนี้ก็น้องพ่อไปเก็บมาเออน้องพ่อไปเก็บภาพเด็กสุรินก่อนนะสาวละออจากสุรินนี่เข้ามาแล้วนี่สาวละออนี่มาจากสุรินตั้งแต่ตัวเล็กๆนะมาจากสุรินดูเขาทำงานก็ทำงานนี่เนี่ยเราดูนะสาวละออละออเด็กสุรินเนาะเด็กสุรินเขามาอยู่ที่นี่มาแล้วมาแล้วไม่ได้กลับไปบ้านเลยอันนี้เด็กละเอ็ดนี่อันนี้เด็กละเอ็ดนี่เด็กศิลภูมิเด็กใส่กล่องนั่นเนี่ยเขากวาดใส่กล่องนั่นเนี่ยเอาใส่กล่องไป
ใส่ลังกระดาษนั่นแหละใส่กล่องเขามาเป็นคู่แพ็คคู่มาตอนนั้นมาสามนะมาสามนี่เองนี่มาจากสุรินทร์นี่มาจากเนี่ยนี่ร้อยเอ็ดอันนี้เด็กจากน้ำท่วมไม่น้ำท่วมไอเด็กนี่เด็กน้ำท่วมเนี่ยตอนที่น้ำท่วมไอที่ผ่านมานะก่อนเข้าวันก่อนออกพรรษาเมื่อวันที่6ตุลาคมน้ำท่วมชาวบ้านเขาก็เก็บไปในบ้านเอาไปในบ้านแล้วทีนี้เขาก็แม่เขาก็ว่ายน้ำกลับมาลูกก็ว่ายน้ำตามแต่ตัวนี้รอดมาไงรอดมาไอ้โกโก้เนี่ยเขารอดมาตอนนี้ก็โตแล้วตอนนี้โตแล้วอันนี้คือบริเวณวัดนะมีน้ำเจิ่งนองเลยเนี่ยมีน้ำเจิ่งนองมีเสียงนกด้วยมีเสียงนกด้วยนะวันนี้หลวงพ่อคงลาไปก่อนนะลาไปก่อนคราวหน้าพบกันใหม่สาธุ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 